เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราจะฝึกจากข้างในข้างในก็คือใจเราโดยมากโยมฝึกที่สมถะด้วยการเอาจิตดูหรือกำหนดดูอะไรก็แล้วแต่นะอันนั้นดูภายนอกแต่วันนี้เราจะหัดจะดูจะมองจะเห็นจากข้างในเนี่ยใช้ใจเนี่ยเวลาเราฝึกเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงข้างในนะเห็นได้ชัดการใช้ใจก็คือใช้ความรู้สึกใจก็คือความรู้สึกเรารับรู้ด้วยความรู้สึกรู้เป็นความรู้สึกเห็นเป็นความรู้สึกเป็นยังไงโยมลองเอามือจับข้อมือสิพอจับข้อมือเนี่ยลองจับให้มันรู้สึกที่ประจรนะจับยังไงก็ได้ที่มันสามารถรู้สึกได้ลองจับหน้ามือสินี่หน้ามือพอมีเส้นเลือดมันจะง่ายหน่อยเราลองใช้ความรู้สึกสิโดยที่ตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยนะแต่เรารู้สึกถึงที่ประจรได้ไหมถ้ารู้สึกได้มันก็เห็นได้แล้วมันก็ได้เห็นจากเอาใจไปจดจ่อวันนี้เราจะรู้จักใช้คำว่าใจจดจ่อจิตเรารับรู้สิ่งต่างๆภายนอกแต่ใจเราไม่สนใจเรื่องข้างนอกเลยเวลาเรารู้สึกชีพจรแล้วดูซิว่าชีพจรเราเต้นสม่ำเสมอไหมลองรู้สึกดูสิใจจดจ่อไหมจริงไหมเวลาใจจดจ่อเนี่ยมันสงบทันทีเลยนะจะรู้สึกแบบไหนก็แล้วแต่ชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่เป็นไรหรือบางทีรู้สึกที่ประจรบ้างรู้สึกถึงกระแสของร่างกายที่มันเคลื่อนไหวเป็นไออุ่นไอเย็นอันนี้เป็นอุบายแค่นั้นเองไม่ใช่วิธีฝึกอุบายเพื่อให้เอาจิตมาไว้ที่ใจเวลาเรารู้สึกถึงที่ประจรเนี่ยจิตมันจะมาอยู่ที่ใจแล้วใจก็จะเหมือนกับว่าทั้งรู้สึกทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งฟังได้ด้วยนะฟังแล้วมันเห็นนี่แปลกนะปกติคนเราดูถึงเห็นแต่อันนี้มันฟังแล้วมันเห็นนะฟังแล้วเห็นเหมือนอะไรก็เหมือนหมอแม่เวลามันหมอท่านแม่เนี่ยท่านฟังแม่ฟังชีพจรเนี่ยท่านฟังแต่ว่าท่านเห็นไปถึงอาการของโรคแต่วันนี้เราไม่ต้องไปถึงเห็นถึงอาการของโรคเราฟังแล้วเราเห็นใจเราเองเห็นอะไรความรู้สึกเห็นอะไรความรู้สึกที่สงบที่สงัดที่วิเวกเพราะนั้นอุบายที่เราให้ใช้ฟังชีพจรนี้เป็นอุบายเพื่อให้เราเข้าไปเห็นใจก็ไปเห็นข้างในหันเข้ามันหันเข้าทันทีเลยนะเวลาเราฟังชีพจรจริงไหมหันเข้าทันทีเพราะฉะนั้นโยมอยู่ตรงนี้นะเหมาะสำหรับโยมไปแนะนำทั้งคนเบื้องต้นท่ามกลางและก็ชั้นสูงคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิมาเลยนะโยมไปเข้าสลิงเขาได้เลยเขาป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยกวนก็วายกังวลแล้วก็กลัวตายนะบอกเลยจับข้อมือลองทำตามเลยนะทำเพื่อไปสอนคนจับยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกจากนี้ก็ได้มีก็มีรู้สึกจากนี้ก็ได้ก็มีรู้สึกเวลามีรู้สึกใจก็จะสงบวิเวกทันทีเลยเพราะใจก็เปลี่ยนเป็นรู้สึกสมาธิเกิดขึ้นเมื่อใจเราเปลี่ยนเป็นรู้สึกเปลี่ยนจากความคิดเป็นความรู้สึกพอความสงบเกิดความรู้สึกไม่ใช่ความคิดพอใจเป็นรู้สึกปั๊บมันก็มีความสงบเพราะนั้นเราไปสอนคนแก่แม้กระทั่งพ่อแม่เรานั่งสมาธิก็ไม่เป็นคนจีนมีแต่ไหว้เจ้าเนี่ยจับที่ประจรนะอาแม่แล้วแต่อาปาอาม่าอย่างน้อยเขาจะเห็นความสงบแล้วสำหรับคนที่ชั้นสูงแล้วนะเขาก็ฝึกสมาธิจนจิตแน่วแน่นะแต่เขาไม่เกิดเห็นจากข้างในคนที่ฝึกมานานแล้วพอจับที่ประจรปั๊บก็จะเห็นความต่างเลยว่าเอ้ยอันนี้มันสงบข้างในเอ้ยอันนี้มันสงบข้างในแล้วก็ราบรื่นแล้วก็มันรู้สึกเนียน
รู้สึกสม่ำเสมอใจเสมอใจเปิดบานเมื่อก่อนเขาอยู่ตรงที่ต้องคอยนั่งดูนั่งกำหนดดูเพื่อให้จิตอยู่กับสิ่งที่ดูให้จิตแน่วแน่นิ่งอันนั้นได้แค่นิ่งแต่อันนี้อันนั้นได้แค่นิ่งกับสงบแต่นี้ได้นิ่งแต่อันนี้ได้สงบสงัดวิเวกภายในแล้วนอกจากสงบสงัดวิเวกภายในแล้วเรารู้ได้ไงเหมือนเราเข้าไปเหลือบดูเหมือนเราเข้าไปเหลือบดูไอ้ตรงเราเข้าไปเหลือบดูนะมันเริ่มเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มันจะเริ่มการเหลือบดูแล้วทั้งสอดทั้งส่องจับต่อสิจับต่อพอจับต่อปั๊บไหนเห็นความสงบและเห็นมากกว่าความสงบไหมใจมันจะเข้าไปเหลือบดูเข้าไปเขาเรียกว่าสอดส่องเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพธงทั้งสอดทั้งส่องทั้งต้องใช้ภาษาอังกฤษ glance เข้าไป explore เข้าไปเราจะเกิด explore ภายในแล้วมันเร็วด้วยมันไปถึงความว่างพอ explore ไปถึงไหนเห็นไปถึงไหนใจมันว่างไปถึงนั้นเพราะนั้นตรงที่เราเข้าข้างในเป็นเนี่ยเราจะไปอยู่กับความว่างแล้วเราเหมือนกับเราอยู่กับความว่างรู้จักแล้วว่าอยู่กับความว่างอันเป็นภายในเป็นยังไงตอนนี้แล้วเราเห็นอะไรอีกบางทีเขาก็พาไปเห็นถึง sensation จะอันนี้ที่ประจอมันฐานกายเนี่ยพอสักพักเขาจะพาไปเห็นกระแส sensation ทางกาย sensation ทางจิตใจเห็นไปถึงไหน sensation สงบระงับไปถึงนั่นเลยจริงไหมสงบระงับเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งเรากว่าจะสงบแบบนี้เนี่ยสงบและระงับบางครั้งเราได้แค่นิ่งๆสงบแต่วันนี้เราได้สงบและระงับเพราะว่าเราไปฝึกที่ฐานใจปกติเราไม่ได้เคยฝึกที่ฐานใจเลยแล้วได้นิ่งกับสงบแน่วแน่ก็ดีอยู่แล้วแต่วันนี้มันสงบสงัดแล้วก็มันเหมือนกับระวางอารมณ์เห็นไหมเราเห็นไหมข้างในเราค่อยๆเหมือนกับภูเขาไฟค่อยๆสยบลงความคลุกคลุนภายในหมดสิ้นไปเขาเรียกว่าปัสสัทธิความสงบภายในใจตอนนี้พอเรารู้สึกแล้วเราเห็นด้วยความรู้สึกนี้แล้วใช่ไหมตอนนี้ถ้าเรารู้จักอันนี้เป็นแค่อุบายเพราะนั้นเวลานั่งสมาธิด้วยปกติเราจะนั่งแล้วก็รีบร้อนเอาจิตนั่งเพ่งนั่งดูเลยไหมอันนี้ไม่แต่วันนี้ใช้อุบายลองวางมืออย่างนี้นะเหมือนหลวงปู่กสปาท่านนั่งเข้าเจโตสมาธิเนี่ยท่านไม่จะนั่งอย่างเงี้ยแล้วลองดูที่แล้วยังไม่ฝึกสมาธิอะไรทั้งนั้นแค่เรานั่งมือสองสัมผัสรู้สึกไหมเกิดอะไรขึ้นตรงที่มือสัมผัสรู้สึกเนี่ยรู้สึกที่ฝ่ามือเหมือนมีกระแสแล้วมันจะพาไปถึงรู้สึกจากฝ่ามือขึ้นไปสู่วงแขนไปสู่ร่างกายแล้วจนกระทั่งเราไม่ได้แมะที่ประจรนะเราสามารถรู้สึกถึงที่ประจรได้โดยที่มือไม่ต้องแมะก็ได้แสดงว่าจิตเราล่อมน้อมเข้าไปเห็นข้างในเป็นหลักเพราะนั้นก่อนที่เราจะหลับตาเราต้องหัดตัวที่จิตเราเนี่ยเข้าไปน้อมเห็นข้างในเห็นเป็นความรู้สึกแล้วรู้สึกให้ชัดขึ้นมือสองแล้วก้นน่ะลองนั่งให้มันเต็มก้นหรือเสมอสิแล้วลองดูที่ท่านี้นะยังไม่ได้ทำกำหนดอะไรนะแต่มีรู้สึกมือสองก้นหนึ่งรู้สึกไหมมันจะต่อเป็นความรู้สึกตัวไปทั่วร่างเลยแล้วมันเหมือนเห็นเราต้องฝึกเห็นแบบใกล้ๆเห็นแบบแนบเนื้อเห็นแบบเข้าข้างในตอนนี้เราจะเห็นละเอียดมากกว่าการจับที่ไปจอนเองเพราะอันนี้เราสามารถเห็นไปถึงเซนเซชันเห็นแบบแนบเข้าไปข้างในเห็นแบบรู้สึกเข้าข้างในเพราะนั้นวันนี้เรามาอยู่ตรงที่เห็นเซนเซชันบางคนเขาฝึกเวทนานุปัสสนาด้วยการเพ่งดูเซนเซชันแต่วันนี้เรามาอยู่ตรงที่ตื่นเป็นผู้ตื่นเห็นเซนเซชัน
เห็นจากรู้สึกและได้คนฝึกอ่ะเวลาเริ่มฝึกก็ฝึกจากดูเอาจิตนั่งดูก็ได้สมถกรรมฐานแต่วันนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานคือเห็นจากความรู้สึกและเห็นความรู้สึกนั้นด้วยความรู้สึกตอนนี้เราลองพูดคุยหรือฟังหรือขยับเคลื่อนไหวแต่เรารู้สึกใกล้ๆที่ตัวเองได้ไหมความเป็นไปในการนั่งแล้วเหมือนเห็นความรู้สึกของเรามันเริ่มต่อจิ๊กซอกันเหมือนกับว่าเป็นเซนอะไรบางอย่างที่มันเซนมาที่ตัวเองชัดขึ้นนี่แหละก็คือเรียกว่าตัวจิตที่บริสุทธิ์ของเราตอนนี้พอชัดขึ้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเขาเรียกว่าสมาธิไม่มีอัตตาดูเอลเลสไม่มีการกระทำ meditation แต่เป็นความรู้สึกที่มันต่อชัดต่อมันต่อจิ๊กซอแค่เรารู้สึกตรงที่สัมผัสตรงนั่งเรามีสัมผัสตรงไหนอ่ะก็ก้นมีสัมผัสวางมือมีสัมผัสสัมผัสตรงไหนเรารู้สึกตรงนั้นแล้วจากรู้สึกตรงสัมผัสมันจะรู้สึกมันต่อขยายขึ้นมาทั้งมันเกิดเป็นพลักษมบัติขึ้นมาได้เองเพราะว่าความรู้สึกตัวคือ consciousness เนี่ยเมื่อก่อนมันล่อยหล่อออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เราดึงกลับมันก็ค่อยๆขยายมาแนบเนื้อตัวเองจนกระทั่งรู้สึกเหมือนกับว่าสดชื่นมีพลังแล้วข้างในก็ตื่นเพราะนั้นเราต้องหัดเป็นผู้ตื่นก่อนฝึกจากข้างในก่อนแล้วเราค่อยเอาจิตไปนั่งทำตามที่เราเคยดูลมหายใจหรือดูพร้อมก็เรียกว่าดูพร้อมกับความรู้สึกตัวเป็นทั้งภายในภายนอกจริงไหมต้องขยับได้เนี่ยแค่เรารู้สึกนี่นะรู้สึกเนี่ยนะเป็นไงแล้วความรู้สึกที่ต่อมันเกิดอะไรขึ้นต่อมันขยายตอนนี้มันเริ่มเป็นสุญญตาแล้วโยมไอ้ที่ต่อเนี่ยนะขั้นแรกนะมันเหมือนต่อจิ๊กซอความรู้สึกของเราที่มันแตกหักไปกับความคิดอะคิดจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวเลยแต่นี้เราบอกว่าเริ่มรู้สึกตัวตรงที่นั่งเนี่ยมีสัมผัสตรงไหนมือสัมผัสแล้วสัมผัสไหนเอกก้นสัมผัสอย่างน้อยรู้สึกตรงสัมผัสได้ไหมถ้าได้ปั๊บความรู้สึกมันจะดึงกลับมาทั้งตัวเลยภายใน1นาทีมันแปลกจริงๆเลยและความรู้สึกที่ดึงกลับมากลายเป็นเขาเห็นรูปนั่งเห็นรูปนั่งและกำลังหายใจการหายใจรูปนั่งเห็นจากความรู้สึกที่ต่อกันอันนี้เขาเรียกว่า consciousness เพราะนั้นเราเหมือนกับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า draw your consciousness to yourself draw your consciousness draw ด้วยการรู้สึกตัวนี้มี consciousness ที่ก้นสัมผัสมี consciousness draw your consciousness to your body first มันรู้สึกเหมือนมี consciousness ต่อจนกระทั่งเป็นพลังรู้ของเราเรารู้สึกได้ว่ามันเห็นตัวร่างกายนั่งและเห็นจากความรู้สึกที่เหมือนกับความรู้สึกเนี่ยคือจิตวิญญาณเราแล้วมันบอกไอ้นี่นั่งมันตัวปลอมไอ้ที่นั่งนี่ต้องแตกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ที่เห็นตัวร่างกายนั่งนี่คือตัวจริงตัวเห็นอยู่ในร่างไหมคะหรืออยู่นอกร่างมันจะอยู่แนบเนื้อมันตื่นขึ้นเมื่อก่อนมันจมอยู่ในข้างในนอกร่างตอนนี้มันเหมือนอยู่นอกร่างละแต่ว่ามันไม่ไกลมันเหมือนเห็นแนบเนื้อเขาเรียกว่า full consciousness โอเคนะแล้วเราอยู่กับ full consciousness เนี่ยตัวนี้ต่อไปมันจะเห็นเป็นดวงตาเห็นธรรมบางทีเราก็เหมือนกับโอ้โหแสงออร่ามันสว่างจังเลยแต่เราไม่ได้ไปสว่างโดยการที่ว่าหันไปส่องข้างนอกสว่างเพราะยิ่งเห็นตัวเองมันยิ่งสว่างโอเคไหมเพราะนั้นเราฝึกเห็นตัวเองเนี่ยใจจะสว่างทำไมยิ่งเห็นตัวเองถึงยิ่งสว่างเอ้าก็พอเห็นตัวเองมันก็ไม่ส่องนอกไงถ้าเห็นข้างนอกมันจะไปปรุงแต่งเห็นตัวเองมีแต่ความสงบสงัดระงับวิเวกมันเลยวางทุกอย่างใจก็สว่างเพราะฉะนั้นวันนี้ฝึกไม่ทำอะไรดูalless meditation แล้วมันจะไม่เวลาไม่ทำอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยปรุงแต่งโอเคไหมเขาเรียกว่าdoerless doer มีเป็นผู้ดู doer ผู้กระทำ doerless ไม่มีผู้กระทำ non doer ก็ได้doer ก็ยังมีกระทำนิดนึงมันก็ยังมีนิดๆจะเรียก non doer ก็ได้
เขาเรียกว่าสมาธิไม่มีอัตตาอยู่กับตัวเองไอ้ที่เราฝึกสมาธิเบื้องต้นนั้นแบบสมาธิมีอัตตาคือด้วยการดูใช้คำว่าดูเนี่ยมันมีใครดูไงแต่ที่มันไม่มีใครดูมันมีแต่เห็นและเห็นที่มันอาศัยตื่นจากรู้สึกตรงที่สัมผัสเนี่ยนั่งอยู่มีมือสัมผัสไหมรู้สึกมันก็จะเหมือนกับรู้สึกจนกระทั่งเห็นมือวางยังไงจริงไหมนอกจากรู้สึกเห็นมือวางไงลองนั่งให้เต็มก้นดิแล้วมือให้สัมผัสรู้สึกสิถ้ามือสองก้นหนึ่งรู้สึกชัดเนี่ยมันจะเห็นว่านั่งอย่างไรเห็นจากความรู้สึกที่ค่อยๆชัดจากมือจากก้นตื่นขึ้นมาทั้งตัวและตรงนั้นเนี่ยก็คือภาวะสมาธิที่เราต้องการเป็นสมาธิตื่นรู้โอเคไหมและสมาธิตื่นรู้เนี่ยเราบอกว่าเราจะขยับเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกสิเราขยับเคลื่อนไหวสมาธิตื่นรู้เขายังสามารถดำรงได้ทั้งวันด้วยถ้าเรารู้สึกถึงการขยับขึ้นไปก็บอกว่ามันอยู่ตรงที่ทำอะไรมีรู้สึกไหมมีแต่เราไม่รู้สึกมันก็กลายเป็นความคิดแต่ทำอะไรมีรู้สึกขยับมีรู้สึกไหมเราก็รู้สึกขยับหรือไม่ขยับนั่งเฉยๆนี่แล้วมือวางสะบัดในมีรู้สึกไหมมีรู้สึกแล้วเราก็มีรู้สึกเราก็ต้องรู้สึกพอเรารู้สึกปั๊บมันก็จะเป็นรู้สึกที่มันเป็น full consciousค่อยๆดึงเขาเรียกว่า draw your consciousness come up เพราะ consciousness เรามัน sleeping ใน subconscious for long time draw up เพราะนั้นมันเหมือนว่าเมื่อก่อนนี้เราฝึกสมาธินะแล้วไม่ใจนิ่งดิ่งตกผวังแต่เราตื่นไม่เป็นอันนั้นแค่นิ่งตกผวังอันนั้นเพราะมันมีการกระทำไงแต่พอนิ่งตกผวังแล้ววันนี้เรารู้จักปล่อยวางแล้วก็รู้สึกตัวตรงที่มันจิตรวมแล้วมันก็ขยายเพราะนั้นเราต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วมาอยู่ตรงนี้เราเห็นอะไรเราเห็นไม่ใช่แค่ไหวของชีพจรเห็นการไหวของร่างกายไปทั่วร่างเลยความไหวของร่างกายที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเราจะเห็นกระแสเห็นอะไรกระแสเขาเรียกว่าเซนเซชันของกายเห็นด้วยเซนจริงไหมมันเหมือนเห็นด้วยเซนเห็นกระแสเขาเรียกว่าเซนยูร์เซลฟ์ how much do you sense yourself in the day nothing แต่เดี๋ยวนี้เราเซนยูร์เซลฟ์ตาดูข้างนอกแต่ความรู้สึกตัวเซนที่ตัวเองพอเซนตัวเองบ่อยๆตัวนี้ก็จะทำให้ไอ consciousness เราชัดขึ้นจนกระทั่งละเอียดขึ้นเป็น higher consciousness พอเป็น higher consciousness ตัวนี้มันจะเป็นญาณทัศนะแล้วโอเคไหมตอนนี้เราต้องฝึก consciousness มาที่ body consciousness แล้วหลวงปู่กัสสปะเคยบอกนะไอ้ตรงที่วิญญาณของเราเนี่ยนะไม่ค่อยอยู่กับวิญญาณทางกายหรอกคนเรามันมีวิญญาณทั้ง6ตาวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูจมูกวิญญาณทางจมูกทางวิญญาณทางลิ้นทางวิญญาณทางกายวิญญาณทางจิตหรือใจที่ไปคิดไปนึกไปปรุงแต่งเพราะเราจะเห็นได้ไหมวิญญาณเราเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะแห่งวิญญาณทั้ง6ก็คือเดี๋ยวอยู่กับกายได้ไม่นานหรอกไม่กี่วินาทีไปเที่ยวทางตาไม่รู้เนื้อรู้ตัวที่กายอยู่กายไม่ได้ไม่นานหรอกไปเที่ยวทางลิ้นมันอร่อยอยู่กายได้ไม่นานไปเที่ยวทางดมกลิ่นสัมผัสไม่หอมชื่นใจไม่รู้ในรู้ตัวเองหรืออยู่กายได้ไปนานอ่ะดูจนกระทั่งดูลมหายใจกระทั่งจมลงไปแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเรากำลังนั่งหายใจแต่ถ้าเมื่อไรอยากจะรู้ไหมว่าภพชาติหรือการเวียนว่ายตายเกิดเราจะต้องมาอีกยาวไกลอีกไหมหลวงปู่บอกว่าให้ดูตรงที่สติสัมปชัญญะสติทางกายหรือความรู้สึกตรงทางกายเนี่ยตอนนี้เราอยู่กับความรู้สึกทั่วตัวร่างกายเนี่ยบ่อยๆหัดนะ draw consciousness to your body consciousness fully conscious แล้วมันเหมือนเห็นเราอยู่นั่งอยู่ในการเห็นของความรู้สึกตัวมันเหมือนกับว่า all in the knowing all in the seeing ตอนนี้ไม่ไหลละจะหันขวาหันซ้ายมันไม่ใช่ว่าหันขวาหันซ้ายไปดูปั๊บไม่เห็นตัวเองหันขวาหันซ้ายนี่เห็นขวาหันซ้ายมันเห็นว่าเรากำลังหันขวาหันซ้ายเรากำลังพูดมันเห็นอ่ะมันเห็นผ่านกายโอเคไหมมันเห็นผ่านกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสติ
ประฐาน4เริ่มจากฐานกายเนี่ยดูกายแต่วันนี้บอกว่ารู้สึกตัวที่กายจากดูเป็นขั้นสมาธิจากรู้สึกตัวแล้วเห็นด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นขั้นวิปัสสนาพอรู้สึกตัวแล้วเห็นเนี่ยเห็นกายมันจะเห็นไปถึงอายตนะทั้ง6เลยเห็นวิญญาณทั้ง6อาโยมเห็นไหมว่าพอโยมเห็นตัวเองเห็นด้วยเซนส์นี่นะความคิดมันก็ห่างไปนะเพราะมันมีเห็นที่ตัวเองตัวเองบ่อยๆเนืองๆแล้วนี่โยมจะเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับไงไอ้ตรงที่เราอยู่กับกายจริงแต่จริงๆแล้วมันบางขณะมันมีเผลอโยมเห็นไหมว่าวิญญาณทางกายบางทีมันเกิดดับทางกายดับทางกายไปเกิดทางตาดับทางกายไปเกิดทางหูเวลาโดนใครด่าจริงไหมดับทางกายไปเกิดทางปากเวลาลิ้มรสอร่อยนั่นแหละแสดงว่าเราสร้างภพสร้างชาติเราเวียนว่ายตายเกิดมานี่กี่ครั้งละไปเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเกิดต้องนับครั้งประมาณไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่เข้าสู่อริยะเลยยังอยู่นอกเขตเลยยังอีกหลายชาติต้องมาเกิดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มอยู่กับกายเป็นนั่นน่ะเราจะเห็นได้ว่าการเกิดของเราน้อยลงนะสร้างภพสร้างชาติน้อยลงเห็นสักแต่ว่าเห็นนะไม่ใช่เห็นแล้วทำเมื่อยๆเฉยๆทำแบบมองผ่านๆไม่ใช่มันต้องเห็นชัดที่รู้สึกตัวตรีกายแล้วตาเห็นแล้วมันไม่สนใจเพราะมันเห็นผู้ที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยมันกำลังหันซ้ายหันขวามันก็เลยเห็นที่ตัวเองมากขึ้นจริงไหมตอนนี้โยมได้เห็นที่กายแล้วนะแล้วโยมเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกตัวของโยมเนี่ยมันไม่เคยว่างเลยนะมันอยู่แต่ข้างในนะแต่พอโยมเห็นที่กายแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มตื่นขึ้นมาว่างออกมาโอเคไหมว่างออกมาไปฝึกนั่งเก้าอี้นะถูกไงอ่ะนี่นั่งเก้าอี้ก็ได้นะได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นะจิตรู้สึกว่าสังกสายนั่งเก้าอี้ได้นะทีนี้เราเห็นจิตคนอื่นกับสังกสายเนี่ยมันเป็นอ๋อไม่เป็นไรเอาจับที่ไปจอดต่อเพราะว่าเขาเพิ่งนี่จับไม่จะไปห้องน้ำไปสิเอาจะไปห้องน้ำจิตกับสังกสายไปห้องน้ำแต่ตามทันไหมถ้าเราเราก็วางซะเราก็รู้มันวางแบบบางทีวางยากค่ะบางทีเหมือนแบบเราให้เห็นเราเยอะๆไอ้ที่เราเห็นคนอื่นเพราะเราเห็นตัวเองใช่ไหมเพราะนั้นเราให้เห็นที่ตัวเองแล้วเห็นคนอื่นมันจะเห็นแบบไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นแต่มันยังยึดมั่นอยู่อ๋อไม่เราก็อย่าไปใช้ดูสิใช้ภาวะเห็นดิเราชอบถอยไปอยู่ภาวะดูมันมีตัวเราของเราแล้วก็แอบไปดูด้วยไอ้เป็นอะไรใช่ไหมเราอยู่ตรงที่ภาวะเห็นนะภาวะเห็นคือญาณภาวะดูคือสมาธินะเราก็ต้องรู้จักสมาธิวิปัสสนาเนี่ยให้มันเสมอกันดูและต้องมีเห็นโดยมากดูแล้วไม่มีเห็นดูแล้วไปเป็นมีส่วนร่วมเป็นตัวเราของเราใช่ไหมแต่นี่พอเราอยู่ตรงที่เห็นเนี่ยนะตอนนี้เราเป็นหนึ่งกับบารมีธรรมของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ได้แหละเพราะเราไม่มีการกระทำพอเราน้อมคุณพระพุทธมาสู่ใจเราเนี่ยมันจะเต็มเราน้อมบารมีของหลวงปู่กสปะก็จะเต็มจะน้อมของหลวงปู่สมเด็จโตคือให้เราตื่นก่อนดิถ้าเรายังลึงลัดอยู่ถ้าเรายังมีตัวเราของเรามีอารมณ์นะคือน้อมครูบาอาจารย์แต่ละองค์มามันไม่คอนเนคออกเพราะนั้นเราต้องตัดความผูกพันในอารมณ์มาอยู่ที่ความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วข้างในว่างแล้วพอนอกรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเราแค่พูดง่ายๆนะขยายความรู้สึกตัวเอาเริ่มต้นนะเราแค่ให้ความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองจนกระทั่งเห็นตัวเองชัดเมื่อเรานั่งแล้วอยู่ในการเห็นของความรู้สึกตัวของตัวเองเป็นไหมแล้วพอเรานั่งอยู่ในความรู้สึกตัวของตัวเองเหมือนกับว่า all in the knowing all in the seeing everything in the knowing everything in the seeing whatever I'm doing it in my knowing and seeing โอเคไหมพอได้ตรงนี้เราหัดอยู่ตรงที่ knowing and seeing คือญาณรู้ญาณเห็น
บางคนอยู่ใน knowing แต่ไม่มี seeing แสดงว่าญาณยังไม่สมบูรณ์มีทั้ง knowing seeing ญาณจะสมบูรณ์เพราะนั้นเราหัดหรือเราเลือกเอาอ่ะเราไม่อยู่กับ knowing and seeing เราอยู่กับ thinking เราก็มีแต่ปวดหัวคิดมากจะคิดแล้วเหนื่อยอยู่กับ knowing and seeing ดิมันมีแต่ปัญญาญาณรู้ชัดรู้แจ้งโอเคไหมแต่ knowing and seeing ตรงนี้เนี่ยเราต้องหัดเห็นเป็นภายในเห็นเป็นภายนอกส่วนมากที่ฝึกก็จะได้เห็นเป็นภายนอกอะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวขยับรู้สึกตัวอันนี้มันเห็นตัวเองข้างนอกแต่วันนี้อันนี้อธิบายหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะจับข้อมืออีกทีหนึ่งเราไม่ต้องไปดูเราใช้เห็นไงใช้สภาวะเห็นเห็นได้ไหมถึงความรู้สึกของที่ประจวบเบาๆเห็นได้ไหมถ้าเห็นได้มันก็จะเห็นอื่นๆได้เห็นไม่ถึงใจตัวเองเห็นไม่ถึงอาการในใจเห็นไม่ถึงความรู้สึกต่างๆในใจเห็นได้ไหมก็จะเห็นได้หมดแล้วถ้าโยมอาศัยหลักวิทยาศาสตร์นะที่เขาหลวงพ่อพอดีไปอ่านบทความมาหนึ่งเขาค้นพบว่าชีพจรนี่มันมาจากหัวใจเนื้อเนี่ย physical part เนี่ยแล้วในหลัก neuroscience เขาค้นพบล่าสุดเลยนะว่าในหัวใจเนื้อเนี่ยมันมี small brain อยู่ข้างใน small brain ก็คือจิตใต้สำนึกนะหลักอภิธรรมบอกว่าจิตตั้งอยู่ที่หัตถวัตถุเมื่อก่อนนี้วิทยาศาสตร์ยังคนไม่พบแต่เดี๋ยวนี้เขาค้นพบแล้วว่าจริงหัตถวัตถุคือหัวใจเนื้อเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันมีตัว small brain ที่ควบคุมการนึกการคิดควบคุมยังไงรู้ไหมควบคุมผ่านกระแสพาวที่เราคิดนึกต่างๆเนี่ยมาจากกระแสพาวนั่นหมดเลยแล้วกระแสพาวเนี่ยมันมีโค้ดมีอะไรต่างกระแสพาวแปรปรวนไปอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปความคิดก็เปลี่ยนแปลงไปเขาค้นพบได้นะเขาสามารถได้วัดได้ว่าไอ้ตัว small brain ก็คือตัวจิตข้างในอ่ะจิตที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาวัดพลังมาแล้วไอ้เราบอกว่าจิตเนี่ยจิตที่มาในสมองเนี่ยเราบอกว่าโอ้โหนี่คือจิตที่มีพลังนะเป็น psychic power แต่เขาวัดไอ้ตัว small brain เนี่ยโอ้โหพลังมากกว่าในจิตในสมองอีกนะพอเขาพบอันนี้เนี่ยหลวงพ่อเลยอธิบายง่ายละเพราะว่าเมื่อก่อนยังอธิบายไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ทีนี้ค้นพบได้ว่าในเมื่อเขาค้นพบว่าจิตเราเนี่ยนะมีข้างในคือหัตถวัตถุเนี่ยนะข้างในมีจิตใต้สำนึกไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตามันเป็นนามธรรมมันควบคุมผ่านกระแสพาวเราพิสูจน์ได้ไหมว่ามันควบคุมกันกระแสพาวเราก็ลองจับพาวตัวเองไปพอจับพาวตัวเองมันก็เหมือนตัดวงจรเพราะเราไปรู้สึกตัวถึงมันก็เลยสงบเลยเห็นไหมในสมองโยมสงบเลยใช่ไหมก็นี่เราไปรู้สึกตัวที่กระแสพาวมันก็ไปปรุงแต่งจิตในสมองไม่ได้สงบทันทีเลยเพราะนั้นพอองค์ความรู้อันนี้ยิ่งใหญ่มากสามารถสอนแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิหรือคนฝึกมาแล้วนานแล้วแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนเอาไปอยู่ตรงไหนจับที่ประจรเด็กจับแล้วรู้สึกไหมพอรู้สึกมันเหมือนเราไปอยู่ตรงที่เห็นความรู้สึกรู้สึกถึงที่ประจรไหมแล้วมันเกิดอะไรเห็นความรู้สึกโยมอยู่ตรงที่เห็นความรู้สึกและอันนี้มันเป็นภายในด้วยเห็นโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องดูไม่ต้องก้มหน้าด้วยไม่ต้องก้มหน้าเห็นไหมต้องทำเลยเห็นไหมเพราะมันเห็นจากความรู้สึกเห็นความรู้สึกมันจะเห็นความรู้สึกอันเป็นภายในยิ่งยิ่งขึ้นไปที่เขาเรียกว่ากิริยาจิตอาการในจิตหรือในจิตตวิปัสสนาหรือเขาเรียกว่าเห็นmy object ตอนนี้โยมพิสูจน์ได้ไหมว่าพอโยมจับชีพจรปั๊บแล้วโยมรู้สึกที่ชีพจรเนี่ยจิตในสมองโยมไม่มีความคิดนึกเลยเพราะว่าโยมรู้สึกตัวอันนี้เป็นการพิสูจน์ว่าเมื่อเราสามารถรู้สึกตัวที่ชีพจรได้การปรุงแต่ง
มาจากจิตใต้สำนึกเราโดนควบคุมละเนี่ยโดนควบคุมละเห็นไหมสงบเลยเราจับไปด้วยนะฟังด้วยจับเล่นๆไปจับเล่นๆไปฟังจับคำเลยยิ่งจำแน่นๆยิ่งดีมันยิ่งชัดเพราะบางคนเจ้าเนื้อต้องจำเลยถ้าจำนิดๆนั่งอยู่ตรงนี้เผาซะไม่ก็ได้แล้วแต่เราตรงไหนก็ได้เอาตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เราจับที่เราถนัดอ่ะขอให้รู้สึกถึงเผาได้เวลารู้สึกถึงเผาจิตในสมองโยมหยุดคิดหยุดปรุงแต่งแต่เกิดการเรียนรู้ด้วยใจเรียนรู้ทั้งเหมือนเข้าไปเหลือบดูข้างในใจเหลือบดูข้างในในความสงบจริงไหมอันนี้เป็นวิธีพาจิตเข้าข้างในเข้าไปเหลือบดูข้างในเข้าไป glance เข้าไป explore อันนี้เขาใช้คำว่าธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ก็คือเข้าไปสอดไปส่องในธรรมในใจเจ้าของในใจของตนเห็นไหมตอนนี้โยมสอดส่องในใจของตนไปแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนี้โยมหัดสอดส่องในใจของตนนะด้วยการรู้สึกตอนนี้พอจะรู้สึกถึงพ่อมันพาไปรู้สึกถึงอะไรพาไปรู้สึกถึงลมหายใจจริงไหมพาไปรู้สึกถึงกระแสไออุ่นไอเย็นเพราะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะค่อยๆรู้สึกไปที่ฐานกายแต่ละส่วนทั้งกระแสไออุ่นไอเย็นทั้งลมหายใจและที่สำคัญลมหายใจก็จะเป็นลมหายใจข้างในเมื่อก่อนเราอยู่ตรงที่จิตนั่งดูแต่ลมหายใจข้างนอกแต่วันนี้เรามีเห็นความรู้สึกของลมหายใจอันเป็นภายในเราเห็นความรู้สึกของลมหายใจละเอียดเข้าไปในจิตในวิญญาณในมโนหายใจของเราลึกมากวันนี้เพราะเราเห็นจากความรู้สึกข้างในเห็นจากความรู้สึกข้างในด้วยการรู้สึกถึงเผาก็จะเห็นความรู้สึกของใจเราจากความรู้สึกของใจเราก็จะพาไปเห็นเซนเซชันเห็นเซนเซชันของกายบ้างของจิตบ้างหรือไปเห็นถ้าเห็นเซนเซชันมันเห็นไม่ชัดมันก็จะกลับมาที่ฐานกายไม่เห็นลมหายใจหรือไม่เห็นตรงที่ไออุ่นไอเย็นนะถ้ามันชัดแล้วมันก็ไปเห็นเซนเซชันต่อพอเห็นเซนเซชันเสร็จมันก็จะเห็นเซนเซชันมันมาจากจิตมันก็จะเห็นอาการในจิตเห็นจิตตานุปัสสนาเซนเซชันเป็นเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาคือไปเห็นในจิตพอเห็นในจิตปั๊บจิตมันเปิดมันเกิดสภาวะว่างข้างในเราจะเห็นข้างในจิตที่เป็นความว่างมากขึ้นแต่ในความว่างเราก็จะเห็นมีสิ่งที่ไม่ว่างเพราะนั้นตอนนี้โยมเริ่ม glance ข้างใน explore ข้างในเป็นละจากข้างในซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยโยมนั่งดูนั่งเพ่งเนี่ยโยมจะต้องคอยนั่งกำหนดดูสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่ว่ามันก็ได้อยู่ตรงที่ตรงนั้นมันไม่ขยายต่อแต่วันนี้พอเราเห็นวิจัยมันจะขยายอยู่ในสติปัฏฐาน4บางทีเห็นชัดมาที่ลมหายใจบางทีเห็นชัดมาที่ชีพจรบางทีเห็นชัดมาที่ธาตุ4วิญญาณลงไปแต่พอมันเห็นขยายต่อขยายต่อเขาเรียกว่าเห็นจุดครบรอบของกายเดี๋ยวมันพาไปเห็นเวทนาให้มันครบรอบดิอย่าเพิ่งรีบร้อนวางเพราะวันนี้เราบอกเราไม่ต้องทำแต่อยากจะติดตามที่ว่ามันพาไปถึงไหนไม่ต้องทำไงแต่เขาพาเราไปถึงไหนไม่ต้องทำนะเขาพาเราเห็นได้ถึงไหนอะละเอียดมากกว่าเราทำละเอียดมากกว่าเราทำไม่ต้องทำแค่รู้สึกเป็นไหมได้เห็นด้วยรู้สึกเป็นไหมก็จะเห็นละเอียดเข้าไปในความรู้สึกละเอียดเข้าไปในใจละเอียดเข้าไปในความว่างละเอียดเข้าไปในความว่างที่เป็นเมตตาเป็นกุศลยิ่งขึ้นไปพอเข้าข้างในมากขึ้นข้างในจะเป็นกุศลตื่นขึ้นมาจิตที่เป็นกุศลก็จะตื่นขึ้นตอนนี้โยมหัดเข้าข้างในไปแล้วมันเหมือนเข้าแล้วไปหงายของความหงายขึ้นมาพระเจ้าถึงเปรียบเสมือนหงายของความให้หงายขึ้นใจโยมเริ่มนอกจากโล่งโปร่งเบาแล้วมันนอกจากโล่งโปร่งเบาสบายแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันมีเมตตามันมีคุณธรรมเหมือนของความที่หงายขึ้นตื่นขึ้นมาเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้มีเมตตามากขึ้นตื่นเกิดขึ้นแล้วในใจแล้ว
เพราะนั้นตอนนี้เราจะเริ่มเห็นใจเรามีกุศลเกิดขึ้นดีขึ้นไปตอนนี้เราลองรู้สึกถึงกระแสอะไรก็ได้แล้วไม่ต้องข้อมือละกระแสของเผาก็ได้กระแสของไออุ่นไอเย็นก็ได้รู้สึกได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้แค่ใช้อุบายให้เรารู้จักฝึกใช้ใจมาใช้ใจรู้ไม่ใช่เอาใจไม่ใช่เอานั่งจิตไปดูเหมือนในขั้นสมถะกรรมฐานการสมถะกรรมฐานเราใช้ดูดูแล้วขั้นแรกเราเรียกว่าอย่างดูลมหายใจอันนี้ก็เรียกว่าดูสิ่งกระทำแต่ถ้าเมื่อไรขั้นสมถะกรรมฐานเราเห็นคนดูด้วยเขาเรียกว่าเห็นรู้รู้ไหมมีคนมีจิตที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไหมเห็นรู้ไหมรู้ลมหายใจแล้วมีจิตรู้ลมหายใจไหมเห็นทั้งลมเห็นทั้งรู้ไหมอันนี้ก็ระดับรู้ชัดที่ลมแต่เห็นไปที่ชัดรู้ของจิตไอ้ตรงที่เรารู้ชัดนะอันนี้แค่ขั้นต้นในขั้นสมถะให้จิตรวมเป็นหนึ่งรู้ชัดและถ้าเราสามารถโยงไปหาชัดรู้ได้ไอ้ตรงที่จิตเป็นหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เป็นหนึ่งที่ลมหรอกไม่ใช่เป็นหนึ่งที่ปลายนิ้วมันจะโยงเข้าไปเป็นหนึ่งในจิตโอเคไหมอันนี้คันรู้ชัดชัดรู้พอรู้ชัดชัดรู้แล้วตอนนี้เราก็เริ่มเหมือนกับว่าเพิ่มการเห็นฝึกการเห็นเข้าจากเข้าสู่ข้างในด้วยการรู้สึกถึงภายในจะเรียกว่าโยมชนสุดใช้คำว่าเหลือบเข้าไปดูในข้างในอาตมาบอกโยมอาจจะใช้คำว่าฟังใจตัวเองพอเรามีข้างในจิตเรารู้ชัดชัดรู้แล้วนะมันเข้าใจเหลือบยังไงเขาใช้คำว่าเหลือบเหลือบก็คือสังเกตกลั้นใช่กลั้นใช่อันนี้เขาเรียกใช้คำว่าเหลือบแต่อาตมาใช้คำว่าฟังอายมโยมเข้าใจอันไหนก็อันนั้นเหลือบเหลือบตาเหมือนเหลือบตาแต่นี้แทนที่เหลือบเหลือบเหลือบไปดูนี่เหลือบคือไม่ได้ตั้งใจมากไม่ต้องตั้งใจมากแค่การการเหลือบเหลือบอ่ะเหลือบเหลือบแต่ว่าอาตมาบอกว่าถ้าละเอียดกว่าเหลือบนะ listen to your heart อ๋อ listen อ๋อโอเคฟังจะตรงกว่าอ๋อฮะlisten ได้ไหมได้นี่เขาใช้เหลือบแต่นี่เขารู้จักคำว่าเหลือบว่าเอาเหลือบก็ได้เหมือนกันเริ่มต้นไปเปิดไปแง้มเปิดแฟ้มข้อมูลไงแล้วก็ฟังได้ไหมตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่รู้ชัดชัดรู้แล้วฟังใจตัวเองรู้ชัดชัดรู้ทำทุกอย่างมีรู้ชัดไหมเนี่ยรู้ชัดแล้วเห็นผู้รู้ไหมเขาเรียกว่าเห็นรู้ชัดแล้วก็เห็นชัดรู้ชัดรู้มีรู้มีผู้รู้ชัดไหมเราต้องเห็นชัดรู้เห็นรู้ชัดไหมเนี่ยดื่มเนี่ยรู้ชัดแต่ถ้ามันอร่อยมากมันก็ไม่มีชัดรู้มันจะรวมก็ไปอยู่ในนั้นใช่ไหมอยู่เข้าไปในอารมณ์แล้วต้องเห็นผู้รู้กับสิ่งที่รู้มันแยกกันแล้วเราจะเห็นความว่างพอมันแยกกันมันจะเป็นความว่างท่ามกลางคือมันเหมือนกับว่าถ้าเราติดใจอะไรนั้นเป็นกิเลสมันก็คือจิตมันจะไปรวมกับสิ่งนั้นอันนี้เป็นขั้นสมถะกรรมฐานก็กิเลสอ่ะมีอัตตาเขาเรียกอัตตาตัวตนจิตเราไปมุ่งกับตรงมุ่งตรงนั้นอย่างเดียวเขาเรียกว่ามีสมาธิตั้งมั่นแบบส่งจิตออกนอกไปรวมกับสิ่งนั้นแต่สมาธิของเราไม่ต้องส่งจิตออกนอกก็ได้เราสามารถรู้ชัดแล้วมาอยู่ตรงที่ชัดรู้ถ้าเราแยกได้ตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นมีสติมีวิปัสสนามากขึ้นถ้ามีชัดรู้ก็จะเริ่มมีวิปัสสนาเพราะมันจะมีภาวะเห็นถ้ามีแต่รู้ชัดเนี่ยมีแต่ภาวะดูกับเพ่งมันไม่มีภาวะเห็นเลยเห็นน้อยมากเพราะนั้นเราต้องมีดูไปเห็นไปมองไปเห็นไปมองเนี่ยมองหลวงพ่อแต่เห็นหลวงพ่อแล้วเห็นคนมองไหมนั่นน่ะเห็นชัดรู้ฟังหลวงพ่อเห็นคนฟังไหมเห็นต้องเห็นทั้งสิ่งที่ฟังและจิตที่ฟังแต่ไม่ได้เห็นตัวไม่ได้เห็นตัวเห็นเป็นนามธรรมสมมติว่าเราจุดธูปเดี๋ยวมาปากกามาสองอันเดี๋ยวเอามาทั้งกระป๋องนั่นน่ะเห็นชัดรู้ไหมเนี่ยเอามาเลือกอันหนึ่งเป็นธูปแล้วในนี้ก็อันไหนก็ได้เป็นเทียนมาเข้ามาจุดเทียนธูปมาเข้ามาใกล้ๆจุดเทียนธูปจังหวะที่โยมแตะอันนี้เทียนก็ได้แล้วนี่ธูปของโยมแตะแตะนะจังหวะที่โยมแตะแล้วโยมค่อยๆนิ่งๆแตะเข้าหาเอาใหม่ห่างออกแล้วค่อยๆเข้าหาที่เห็นชัดรู้ไหมตอนนี้โยมกำลังรู้ชัดแต่เห็นรู้ไหม
ที่กำลังรู้จดจ่ออยู่เห็นรู้ไหมว่ามันมีรู้มองแน่ๆอยู่เห็นไหมเห็นทั้งสิ่งรู้เห็นทั้งรู้ไหมเห็นทั้งสิ่งรู้เห็นทั้งรู้ไหมจิตโยมจะว่างจากทุกอย่างโยมอยู่ท่ามกลางตรงที่ว่างหมดเลยถ้าโยมเห็นทั้งรู้ชัดและชัดรู้ลองแตะที่เห็นไหมเห็นรู้ชัดแต่เห็นรู้ไหมว่ารู้เรากำลังจดจ่อกันอยู่กับที่เทียนเห็นทั้งรู้ชัดเห็นทั้งชัดรู้ไหมถ้าเห็นเสมอกันทั้งภายในภายนอกความว่างก็เกิดขึ้นเป็นวิปัสสนาเลยเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาจะเกิดขึ้นตรงที่เห็นผู้รู้ไงเข้าใจไหมถ้าไม่เห็นผู้รู้ก็เป็นสมถะถ้าตายจ่ออยู่ตรงนี้ก็เป็นสมถะอย่างเดียวเข้าใจยังแต่อย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าสมถะอย่างเดียวแต่ถ้าเห็นผู้รู้ไหมไม่มีผู้รู้ด้วยพอเห็นผู้รู้ไหมไอ้ตรงที่ผู้รู้ไปอยู่กับตรงที่เราจ่อเนี่ยมันตื่นขึ้นมาแหละจะได้เห็นผู้รู้ตื่นละในขั้นนี้เขาเรียกว่าจากสมถะพลิกเป็นวิปัสสนาแล้ววิปัสสนาแล้วนี่เราเห็นชัดรู้ชัดชัดรู้ชัดที่เป็นนามที่เป็นวัตถุใช่ไหมที่เป็นกายที่เป็นเทียนที่เป็นธูปมันเป็นวัตถุใช่ไหมพอเราเห็นรู้ชัดชัดรู้ในฐานกายฐานกายก็คือจุดธูปจุดเทียนนี่ยังเป็นฐานกายอยู่นะแต่พอเราเห็นฐานกายชัดทุกอย่างเนี่ยเห็นรู้ชัดชัดรู้ชุดรักชัดรู้แล้วเราลองยิ้มดิเว้ยพอเห็นยิ้มแล้วเห็นรู้ที่รู้ว่ายิ้มมีไหมมันมีทั้งยิ้มมีทั้งรู้ว่ายิ้มตอนนี้เราเริ่มเห็นยิ้มแล้วรู้ว่ายิ้มตอนนี้เห็นรู้ว่ายิ้มเห็นแล้วเห็นยิ้มแล้วเห็นรู้ว่ายิ้มแล้วรู้ว่ายิ้มมันมองเป็นด้วยนะเห็นทั้งยิ้มเห็นทั้งรู้ที่กำลังมองจนกระทั่งที่ว่ามันเปิดตากว้างเลยเห็นทั้งยิ้มเห็นทั้งเห็นตื่นในตอนนี้เห็นตื่นในแต่นี้มันแสดงว่ามันเข้าไปอยู่ข้างในละมันเห็นตื่นในละก็เรียกว่าเห็นจากโยมเห็นจากภายในเป็นไหมตอนนี้มันไม่มาอยู่ตรงที่รู้ชัดชัดรู้ภายนอกละเพราะมันไปตื่นข้างในแล้วโอเคไหมแสดงว่าโยมเห็นจากข้างในหลวงพ่อผมยิ้มเฉยๆที่มันก็สว่างแล้วนะหลวงพ่อใช่แล้วโยมเห็นแล้วจะเห็นความนี่แสดงว่าโยมเห็นยิ้มและรู้สึกว่ายิ้มแสดงว่าโยมเริ่มเห็นความรู้สึกตัวว่ายิ้มมันถึงสว่างจริงไหมแต่นี่พอรู้สึกตัวว่ายิ้มรู้สึกตัวจนกระทั่งเหมือนเห็นในความรู้สึกอะมันเต็มไปด้วยเห็นถึงรอยยิ้มที่นุ่มนวลที่สว่างมีแต่เต็มไปด้วยเห็นที่มันตื่นในมั้ยเห็นที่เห็นตื่นในมั้ยเราก็ลองสำรวมสำเนียกเข้าไปเห็นลึกๆข้างในรอยยิ้มลึกๆซิยิ้มลึกๆอ้าวยิ่งยิ้มลึกๆมันก็จะพาเห็นแล้วไปตื่นข้างในไงหลวงพ่อเนี่ยผมว่าพอยิ้มมันเห็นอารมณ์เป็นโล่งๆของผมใช่ใช่คราวนี้ลองสังเกตเข้าไปต่อแล้วตัวรู้มันหายไปไหนก็ไม่รู้อ้าวตัวรู้อย่าไปสงสัยสิตัวรู้ไม่มีตัวก็ตัวรู้ก็คือเรายังรู้ไหมว่ามันโล่งๆโปร่งๆไอ้ยังรู้น่ะแต่ว่ามันเห็นมันไม่ชัดเราต้องทั้งรู้ทั้งเห็นให้ชัดทั้งรู้ทั้งเห็นโดยที่ไม่ต้องมีตัวทั้งรู้ทั้งเห็นไหนลองยิ้มลึกๆซิลองหันดูสิยิ้มลึกๆทำไงก็ยิ้มลึกๆไงก็ยิ้มลึกๆแล้วมันเหมือนเห็นแม่เรายิ้มลึกๆไหนเหมือนยิ้มให้แก่รางวัลแก่ใจสิให้รางวัลแก่ใจใจเราเหมือนเด็กน้อยเขาต้องการรางวัลนะไหนยิ้มตอบแทนใจเราสิว่าแหมวันนี้เธอน่ารักมากเลยไม่ทำใจวุ่นวายมันลึกไหมแล้วมันมีเห็นไหมเห็นนั่นน่ะเห็นจากข้างในตอนนี้มันยากหลวงพ่อก็เลยบอกว่าแทนที่จะมายิ้มลึกๆเราเห็นยิ้มลึกๆไหมต้องมาฝึกจับชีพจรแล้วเห็นชีพจรไหมเอาจับชีพจรอีกทีดิแล้วเห็นจับชีพจรนี่เห็นได้ละจริงไหมเห็นชีพจรได้ไหมเห็นความรู้สึกของการเต้นละเอียดเบาปานีตแผ่วเบาของชีพจรเห็นความเป็นความรู้สึกได้ไหมรู้สึกชีพจรแล้วเห็นรู้สึกชีพจรรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ก็เห็นได้รู้สึกได้ก็เห็นได้ต่อไปรู้สึกยิ้มก็เห็นยิ้มได้แต่ไอ้รู้สึกยิ้มเห็นข้างในที่มันยิ้มตื่นเบิกบานมันเห็นยากเลยต้องมารู้สึกที่ประจรก่อนแล้วเห็นรู้สึกได้ไหมถ้ารู้สึกได้เดี๋ยวมันจะเห็นได้รู้สึกได้เห็นได้เขาเรียกว่าเห็นด้วยความรู้สึกตัวแต่จริงๆมันอันเดียวกันอันเดียวกันแต่เพียงหยาบละเอียดง่ายเข้าใจยะ
แต่นี่ละเอียดมันเดายิ้มลึกๆแล้วเห็นลึกๆงงละเป็นไงหรอว่ายิ้มลึกๆเห็นลึกๆแล้วก็มาบอกว่าลองรู้สึกแล้วเห็นรู้สึกไหมรู้สึกที่ประจรเห็นรู้สึกที่ประจรไหมเห็นได้รู้สึกถึงร้อนเห็นร้อนไหมรู้สึกร่างกายอุ่นเห็นอุ่นไหมรู้สึกร่างกายอุ่นหรือหนาวหรือเย็นหรืออุ่นหรือมีร้อนมีเย็นแล้วเห็นขณะรู้สึกมันก็จะมีเห็นด้วยรู้สึกร้อนก็เห็นร้อนรู้สึกหนาวก็เห็นหนาวรู้สึกเย็นก็เห็นเย็นเห็นได้ไหมแล้วลองสำเนียกใจเข้าไปข้างในให้มีรอยยิ้มนิดนึงซิรู้สึกถึงรอยยิ้มนิดนึงแล้วเห็นรอยยิ้มนิดนึงได้ไหมแล้วสำเนียกเข้าไปลึกๆสำเนียกลึกๆวันนี้ทำไงฟังใจตัวเองเลยสิว่าข้างในใจเราเป็นยังไงเห็นได้ละตอนนี้เห็นได้แล้วว่าข้างในใจเป็นยังไงอันนี้คือเห็นจากความรู้สึกข้างในฟังแล้วก็เห็นตอนนี้ต่อไปโยมต้องหัดฟังและเห็นนะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเขาสร้างให้มนุษย์มีดูตาดูหูฟังเราตาดูนะสมมตินั่นนิยมเนี่ยนะถ้าโยมดูหลวงพ่อไม่ฟังหลวงพ่อสมาธิไม่ดีหรือถ้าโยมฟังหลวงพ่อไม่ดูหลวงพ่อสมาธิก็ไม่ดีแต่ถ้าโยมทั้งดูทั้งฟังหลวงพ่อรู้ชัดๆรู้แน่วแน่เลยสมาธิดีมากเลยทั้งดูทั้งฟังตอนนี้เข้าข้างในโยมก็ต้องทั้งฟังทั้งมองทั้งดูแต่ดูด้วยใจทั้งดูทั้งมองทั้งเห็นด้วยใจรวมง่ายๆคำเดียวแค่ฟังในฟังมันจะมีหมดเลยโยมฟังปั๊บใจก็จะเหมือนใจมองใจดูใจเห็นใจฟังคำเดียวเลยต่อไป listen to your heart before you speak listen first listen to your heartbefore you doing listen to your heart before you think โอเคเพราะนั้นโยมจะเกิดสติสัมปชัญญะสำนึกข้างในก่อนทำพูดคิดฟังใจตัวเองก่อนนี้แล้วพูดเพื่อที่จะแดกดันเพื่อจะให้เขาน้อยอกน้อยใจเพื่อจะให้เขาเสียใจเพื่อจะให้เขาแกล้งมันแก้เผ็ดเขาหรือเปล่าแล้วไปทำไมแต่นี้เราก็สอนใจฟังใจตัวเองแล้วก็สอนใจตัวเองว่าวันนี้อย่าทำเรานี่ครอบงำคนเก่งนะแล้วเราเหมือนกับว่าศักยภาพเราสูงอ่ะเรารู้ว่าเราจะต้องพูดยังไงให้เขาดีใจหรือเราสามารถพูดยังไงให้เขาเสียใจเราเก่งกว่าเขานะเราเก่งเราก็เลยเหมือนกับแหมพยองก็เลยพูดให้มันเสียใจนิดๆเรารู้จุดอ่อนเขาว่าไปพูดทำไมเราก็ฟังใจตัวเองว่าใจตัวเองเนี่ยนะต้องมีเมตตาอย่าไปมีอีโก้อย่าไปแบบยังไงไปแกล้งเขาเล่นสนุกก็ไม่เอาแต่นี่เราเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเรามีแต่ใช้ใจเราที่มีอำนาจเขาเรียกอำนาจจิตอำนาจใจเนี่ยไปครอบงำคนไปเหนี่ยวนำคนใจเราไม่เกิดการพัฒนาตอนนี้เราต้อง transform ใจตัวเองละฟังใจตัวเองไม่ใช่เพื่อที่จะเราจะไปเหนือคนอื่นไม่เอาฟังใจตัวเองเพื่อที่จะละกิเลสดีกว่าฟังใจตัวเองเพื่อที่จะละตัวตนดีกว่าแล้ววิธีละตัวตนละกิเลสทำไงเจริญกุศลให้เกิดขึ้นยิ่งขึ้นไปข้อแรกก็คือวันนี้จะให้เมตตาจิตเยอะๆฟังใจตัวเองว่าเราเป็นไงเราเมตตากับคนนี้มากเลยเพราะเรารักเขาเป็นลูกเราเป็นหลานเราแต่คนนี้เป็นคนอื่นเราเลยไม่รักไม่เมตตาเลยทำไงเราจะเมตตาให้ทุกๆคนเสมอเหมือนกันได้พอเรามีฟังใจตัวเองเนี่ยนะมันจะเกิดทรานส์ฟอร์มข้างในมันจะเปลี่ยนข้ามขั้วตภูมิทุกวันเนี่ยนักภาวนามีสมาธิมีวิปัสสนาแกก็แต่ยังติดอยู่ข้อเดียวข้ามโคตรตภูมิไม่ได้ข้ามโคตรจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยะไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแต่นั่งสมาธิฝึกวิปัสสนาแต่ในชีวิตประจำวันไม่เคยแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาจิตใจตัวเองนิสัยตัวเองอ่ะพูดง่ายๆเข้าใจมั้ยนิสัยตัวเองไม่เคยแก้ไขอ่ะแต่ชอบเอาแต่นั่งสมาธิแน่วแน่มีจิตมีพลังแล้วก็นิสัยตัวเองไม่เคยแก้ไขไงเข้าใจไหมเนี่ยแหละมันเลยทำให้เราไปไม่ถึงฝั่งเพราะฉะนั้นวันนี้จึงต้องเน้นฝึกใจให้เป็นนักบุญเราไม่ได้เป็นพระแต่เราฝึกใจให้เป็นนักบุญใช่ไหมหลวงพ่อแล้วถ้าเราไม่ตาเราไม่เป็นกลางหรอไม่เราต้องมองสิว่าเมื่อไรนะโยมเมตตาจนกระทั่งไม่มีเรื่องหน้าเลือกใครเลยนะตอนนั้นโยมจะไม่มีสิ่งที่ขวางกั้นว่าเป็นตัวเราของเราและเมื่อนั้นใจโยมจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
เพราะนั้นเรามองเห็นในผลดีสิว่าเวลาเราเมตตาจนไม่มีประมาณเนี่ยใจเราจะเหมือนกับว่าไม่เลือกว่าเลือกข้างใดข้างหนึ่งเลือกที่รักมากที่ชังไม่มีเลยเลือกที่รักมากที่ชังนั่นแสดงว่าความสิ้นไปของตัวกูและของกูหมดไปสิ้นไปเมตตาจนกระทั่งเรียกว่าใจเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบตัวเราเลยเนี่ยแหละก็คือภาวะหลุดพ้นแล้วใครรู้เมตตาฮะใครรู้เมตตาอ้าวเราก็ต้องรู้สิว่าเมตตาเราเจริญยิ่งขึ้นไปก็ต้องมีผู้รู้มารู้ไม่ต้องมีผู้แล้วเพราะไปถึงใจไอ้ตรงที่ผู้นี่ขั้นสมถะไม่ต้องมีผู้เราไม่ต้องไม่รู้มันหรอเรามีรู้คือปัญญาเขาเรียกว่าผู้รู้วิปัสสนาคือผู้รู้คือขั้นปัญญาไอ้ที่รู้ว่ามีเมตตาคือปัญญาแต่ไอ้ที่รู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกใจออกนั่นคือผู้รู้คือวางผู้รู้แล้วจะมีแต่รู้ปัญญาที่ตื่นขึ้นต้องวางผู้รู้ถูกต้องเข้าใจยังวางผู้รู้ขั้นสมถะวางยังไงไม่ใช่ไปทะไปฆ่าผู้รู้ไม่ใช่วางผู้รู้โดยเพิ่มปัญญาปัญญารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรตั้งอยู่รู้ว่าอะไรดับไปรู้ว่าความเมตตาเรามีเมตตามากขึ้นแต่ไม่ต้องไปมีผู้รู้แต่มีรู้คือปัญญาเพราะรู้มีขั้นแรกเขาเรียกว่ารู้ขั้นแรกเขาเรียกว่าสมถกรรมฐานเขาเรียกว่ารู้คือความสงบไปจนถึงความสงบความนิ่งแล้วแต่จะเรียกอะไรนิ่งสงบหรือว่ารู้ขั้นต่อไปเขาก็เรียกว่ารู้ตรงที่รู้คือตรงที่ความว่างไอ้ตรงที่ขั้นนิ่งขั้นสงบเนี่ยเป็นรู้ขั้นสมถกรรมฐานพอรู้ตรงที่เริ่มเป็นความว่างเนี่ยมันจะมีผู้รู้โอเคไหมเพราะว่ามันจึงเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างเป็นผู้รู้นะอันนี้คือยังเป็นขั้นสมถะแต่เป็นสมถะที่เริ่มพลิกเป็นวิปัสสนาได้แล้วพอตรงที่เรามีผู้รู้บ่อยๆเราก็ทำความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรารู้เราเห็นตอนนี้จากผู้รู้มันจะกลายเป็นความรู้ความเข้าใจมันจะทรานสฟอร์มเข้าไปในใจนะใจเราจะเกิดความรู้ความเข้าใจเพราะนั้นตอนนี้เราหัดไม่ต้องไปสงสัยใครเป็นผู้รู้ไม่ต้องเพราะว่าขั้นนี้เราแน่วแน่แล้วเราแน่วแน่แล้วเราเห็นทั้งรู้ชัดชัดรู้ชัดชัดรู้แต่ต่อไปเราต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจในขณะที่เรารู้สิ่งนั้นจากผู้รู้จะเป็นรู้คือปัญญารู้คือปัญญาตื่นขึ้นเป็นความรู้ความเข้าใจและรู้คือปัญญานั่นก็คือรู้ว่าเรามีเมตตามากหรือน้อยเมตตาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอันนี้ไม่มีผู้เพราะยิ่งมีเมตตาผู้ยิ่งผู้คือตัวตนยิ่งไม่มีผู้คือตัวตนตัวกูของกูหมดไปเวลามีเมตตาเวลามีเมตตามันไม่มีตัวกูไม่มีแบ่งตัวกูของกูไม่มีเพราะนั้นดาไลลามะจึงบอกว่าคำสอนภายในพุทธศาสนา very simple loving kindness only แค่นั้นอ่ะเพราะนั้นเนี่ยloving kindness มันจะเกิดการ transformเพราะมันจะทำให้ไม่มีผู้ไม่มีตัวกูของกูนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราฝึกเนี่ยนะเราข้ามโคตรตัวผู้ไม่ได้นะเพราะว่าเราขาดเมตตาขาดกุศลที่เจริญขึ้นในใจเราฝึกแต่จิตให้มีสมาธิตั้งมั่นแต่ในใจเราไม่เคยฝึกเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอเลยไอ้นิสัยใจคอพื้นของทุกคนมนุษย์ที่ยังมีกิเลสก็คือเมตตาคนไม่เคยเป็นหรอกโยว่าจริงไหมนั่นอ่ะกิเลสตัวเบลเลอร์เลยแต่เราไม่ยอมรับอ่ะเข้าใจไหมเพราะนั้นเราถึงข้ามฝั่งไม่ได้ข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่อีกฝั่งนั้นไม่ได้แม้เราจะได้สมาธิได้ญาณได้อภิญญาได้วิปัสสนาญาณ16ก็ข้ามไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกที่ใจ คือเก่งแต่เป็นนักวิปัสสนาญาณแต่ว่าบางทีก็หลุดนะขอโทษวิปัสสนาญาณบางคนก็หลุดโมโหแรงเลยเข้าใจไหมมันหลุดออกมาเลยเพราะว่าขาดบ่มเมตตาเพราะนั้นเมตตาเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า a kind of mind very good mind นะซึ่งเหมือนกันหมดนะจิตที่เมตตาเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนเหมือนกันหมดโอเคไหมเพราะนั้นตอนนี้โยมต้อง transform ละโยมฝึกสมาธิมา 10-20 ปีแต่โยมไม่เคยแก้ไข transform ในใจโยมแก้ไขนิสัยเลิกละนิสัยที่ไม่ดีวิธีแก้ไขเรื่องร้านนิสัยที่ไม่ดีข้อเดียวที่จะทำได้ก็คือเมตตาเพราะเมตตามันจะลดตัวกูตัวสูตัวตนหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้โยมต้องขยันละในคลิปอย่างวันทานฟอร์มทานฟอร์มจนกระทั่งเราเมตตาได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปเลือกนะแล้วก็ไม่ต้องไปอ้างเหตุผลว่าทำไมต้องไปช่วยเขาอ่า
นะเมตตาเมตตาทำยังไงลงต้องบอกต้องเราต้องคิดในแง่ดีก่อนว่าเราเกิดมาเพื่อเอานู่นเอานี่จนกระทั่งเราขาดเมตตาแล้วแล้วเราก็ทุกข์แต่ถ้าพอเวลาเมตตาเราจะเริ่มวางไม่เอาไม่ยึดอย่างนั้นนะพอเวลาเมตตาแล้วมันเมื่อก่อนเราบอกเมตตาแล้วมันจะดียังไงก็เพราะเราไม่เห็นผลดีของมันเนี่ยถ้าเราเห็นผลดีเวลาเมตตาแล้วใจมันเบาอ่ะเวลาเมตตาแล้วใจเรามันเป็นอิสระมัน freedom of mind ถ้าเราเห็นผลอย่างนี้ผลดีที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เราจะรับว่าโอ้เราต้องเมตตาเยอะๆแสดงว่าที่เราผ่านมาเนี่ยปฏิบัติธรรมแต่เรายังงี่เง่าเมตตาไม่เคยมีในใจแต่สมาธิก็เก่งนะมีญาณมีอะไรแต่พิญญาแต่ว่าเป็นโลกียะหมดเพราะข้างในมันงี่เง่ามันมีแต่ตัวกูของกูโง่ทั้งโง่ทั้งงี่เง่าโอเคไหมหลงตัวเองเมตตาอย่างเดียวมันจะปลดเปลื้องเครื่องพนาการหมดเลยโอเคไหมเพราะนั้นต่อไปนี้โยมต้องหัดว่าเราจะต้อง transform ตัวเองเป็น spiritual man ไม่ต้องเป็นพระหรอกเอาแค่ spiritual man นะเพราะพระคำว่าพระอาจจะมีศาสนานี่ไม่ต้องหรอกเป็นspiritual man เป็น spiritual man หรือถ้าหลวงพ่อบอกต้องเป็น holy man เลย spiritual ไม่พอต้อง holy man เลยโอเคนะของโยมหลวงพ่อให้ spiritual man ก่อนโอเคไหมของหลวงพ่อต้อง holy man เลยนะคือไม่ใช่ว่าเป็นแค่ครูสอนสมาธิไปที่นั่นที่นี่ไม่เราต้องเป็น holy man เลยไปที่ไหนแล้วมีแต่ความเจริญไปที่ไหนเหมือนกับเขาทุกคนนั่งอยู่ในใจเราได้แล้วมีความสุขแบบนั้นเลยนี่เอาโฮลี่แมนเลยหลวงพ่อเอาโฮลี่แมนโยมเอาแค่สปิริตชั่วแมนก่อนได้ไหมโยมฝึกข้อนี้จะทำให้มรรคสมังคีเกิดขึ้นมรรค8จะมวลเป็น1มาที่ใจนะพอฝึกอย่างนี้มีเป้าหมายให้เป็นสปิริตชั่วแมนหลวงพ่อเป็นโฮลี่แมนนะเมื่อก่อนเป็นพระแต่ภายนอกใช่ไหมแต่โฮลี่แมนนี่ก็ถือต้องเสียสละต้องมีเมตตาเยอะต้องอะไรต่างๆต้องเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่ออยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นต้องมีเมตตาเยอะโฮลี่แมนเลยอ่ะดังนั้นโยก็ฝึกอันเนี้ยเพราะฉะนั้นนักภาวนามักจะขาดตัวที่ transform ข้างในยิ่งบางคนทำบุญเก่งๆเยอะๆยิ่งอีโก้ข้างในเยอะมากอย่ามาใครมาทำบุญเกินหน้าฉันรู้แหมไหมน้อยเนื้อต่ำใจนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยโอ้อยากเป็นศิษย์โปรดอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยนั่งสมาธิก็ต้องแข่งกันด้วยนะใครนั่งโอ้โหใช่ไหมเพราะนั้นไม่เอาเราไม่แข่งกับใครเราเป็นสปิริตชั่วแมนใจกว้างใจสูงใจไม่มีประมาณอ้าวตอนนี้มาถึงเรื่องที่สองเรื่องแรกนี่จบแล้วนะโฮลี่แมนจบแล้ว